สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม VI หรือว่าโปรแกรม Vim นะครับบนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับตอนนี้บนหน้าจอที่ผมแสดงอยู่นะครับเป็นคำสั่งนะครับหรือว่าการตั้งค่าในไฟล์ .vimrc ของผมแล้วก็ตรงเคอร์เซอร์นะครับของบรรทัดปัจจุบันเนี่ยนะครับที่แสดงอยู่ในบรรทัดที่101เนี่ยเป็นการติดตั้งปลั๊กอินนะครับสำหรับการติดตั้งทีมนะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซของโปรแกรม Vim นะครับซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ทีมที่ชื่อว่า Molokai นะครับโดยที่ทีมนี้เนี่ยผมก็ไปค้นหาเจอนะครับในเว็บของ vimawesome.com นะครับผมก็ติดตั้งปลั๊กอินได้โดยการพิมพ์คำสั่งปลั๊กนะครับแล้วก็โทมัส /molokai แบบนี้แล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเรียกใช้งานทีมตัวนี้นะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่เราก็นี่นะครับทีมเราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้โดยการที่ใช้คำสั่งนะครับผมใช้คำสั่งคำว่า set นะครับ term gui color นะครับอันนี้ก็คือใช้ให้มันแสดงผลแบบสีด้วยนะครับแล้วก็ background ด้านหลังนะครับผมใช้เป็นแบบ dark นะครับก็คือ dark themeส่วน color scheme นะครับสีอย่างเช่นสีชมพูออกม่วงๆเนี่ยนะครับสีของแสดงตรงหมายเลขบรรทัดเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับผมใช้ color scheme เป็นของ Molokai นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ setting แบบนี้ได้นะครับ